แต่ว่าการปรับตัวในครั้งนี้นะครับสำหรับเทคโนโลยีนั้นส่งผลยังไงบ้างต่อภาคธนาคารวันนี้เรามีรายละเอียดเบื้องต้นนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามว่าตอนนี้ภาคธนาคารเองเขาก็ต้องมีการปรับตัวด้วยติดตามจากรายงานนี้ครับของการที่จะปิดสาขาที่มีทราฟิกน้อยหรือมีลูกค้ามาใช้บริการน้อยนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วทยอยเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ที่เดียวแพลนคือเอาแมชชีนเข้าไปใช้คนต่อสาขาลดลงเคลื่อนย้ายคนให้ได้รับการฝึกฝนมากขึ้นแล้วก็ส่งคนพนักงานเหล่านั้นที่มีทักษะใหม่เข้าไปอยู่ในหน่วยงานใหม่เกือบ800สาขาของไทยพาณิชย์ที่จะปิดลงในช่วง3ปีจากนี้ลดจำนวนพนักงานส่วนที่เหลือพัฒนาทักษะใหม่รองรับแพลตฟอร์มดิจิตอลนับเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนของการมาถึงยุคดิจิตอลที่โตอย่างก้าวกระโดดที่ภาคธนาคารต้องปรับตัวย้อนกลับไปหลังวิกฤตปี2540การเปิดสาขาธนาคารเป็นช่วงเฟื่องฟูส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตลูกค้าบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรมผ่านสาขามีมากขึ้นเพราะความสะดวกสบายน่าเชื่อถือแต่นั่นก็นำมาซึ่งต้นทุนธนาคารที่สูงเป็นเงาตามตัวเมื่อดิจิตอลคลืบคลานเข้ามาช่วง 3-4 ปีก่อนธนาคารเริ่มปรับตัวด้วยการลดสาขาที่มีผู้ใช้บริการน้อยลงและเริ่มนำระบบดิจิตอลเข้ามาทดแทนในหลายส่วนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยวิรัชไทยสันติประภพอธิบายถึงแนวโน้มภาคธนาคารยุคดิจิตอลจะเห็นการปรับตัวมากขึ้นสาขาจะลดลงเพื่อเป็นการลดต้นทุนธุรกรรมทางการเงินผ่านดิจิตอลจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลตัวอย่างที่เห็นชัดเช่นพร้อมเพย์ปัจจุบันยอดการใช้สูงถึงกว่า 700,000 รายการต่อวันจากการเริ่มโครงการเพียงแค่1ปีฉะนั้นเมื่อสาขาทยอยปิดตัวลงแบงค์ชาติจึงเตรียมออกเกณฑ์ช่วยธนาคารพาณิชย์อย่าง Banking Agent หรือการเปิดจุดให้บริการแทนสาขาสามารถให้บริการได้ทั้งการชำระเงินฝากถอนซึ่งรายละเอียดของเกณฑ์นี้จะเริ่มประกาศใช้ในช่วงไตรมาส1ของปีนี้ก็มีอาจจะมีรูปแบบการให้บริการรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นเป็นจุดให้บริการที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นสาขาแบบเดิมนะครับในขณะเดียวกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็อยู่ระหว่างของการออกประกาศให้สามารถมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น banking agents นะครับก็คือคนที่จะร่วมเป็นเอเจนต์เป็นตัวแทนของสถาบันการเงินในการให้บริการกับประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับเพื่อจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกมากขึ้นและก็ลดต้นทุนของสถาบันการเงินด้วย banking agent ยังไม่ครับคงไม่ถึงสินเชื่อนะครับก็เป็นตัวแทนในเรื่องของการรับชำระเงินรับเงินฝากนะครับเก็บเงินซึ่งอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของการทำพวกเฮียริ่งต่างๆนะครับจะมีผลประกาศออกมาเดี๋ยวก็คงภายในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับนับจากนี้ดิจิตอลกำลังจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าภาคธนาคารไปโดยสิ้นเชิงหากธนาคารไหนไม่ขยับโอกาสรอดจะเริ่มลดลงแต่เมื่อขยับก็ใช่จะรอดเสมอไปพอจะรอดได้ก็ต่อเมื่อภาคธนาคารรู้เท่าทันพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีอเนกพลพินโยถ่ายภาพบัณฑิตประทุมตะเนชั่นทีวีรายงาน